สวัสดีครับพบกับผมนะครับกฤตพลเดชวิสัยครับวันที่18มิถุนายนก็นึกว่าจะมีเรื่องเด็ดๆหลายต่อหลายเรื่องปรากฏว่าไม่มีเรื่องเด็ดนะครับมีเด็ดอยู่เรื่องเดียวก็เรื่องที่คุณทักษิณชินวัตรไปศาลแล้วก็ได้รับการประกันตัวมาในวงเงิน 500,000 บาทวันที่18นั้นจริงๆมี4เรื่องด้วยกันเรื่องแรกก็คือเรื่องพ.ร.ป.ที่กกต.เปิดรับสมัครสว.นะครับแล้วก็จะมีเลือกตั้งสว.เนี่ยว่ามันผิดไหมมันขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญไหมปรากฏว่าศาลรัฐธรรมนูญก็ตัดสินออกมาแล้วนะครับว่าไม่ผิดการเลือกตั้งสว.ครั้งที่ผ่านมาระดับอำเภอระดับจังหวัดแล้วก็จะระดับประเทศวันที่26มิถุนายนนี้ก็ทำไปได้ถ้าเกิดศาลรัฐธรรมนูญบอกผิดทุกอย่างโมฆะเลยนะแล้วใครเป็นคนรับผิดชอบว่าเงินทองที่เสียกันไปคนที่สมัครกันไปคนละ 2,500 บาทแล้วก็ยังมีคนที่ต้องเสียค่ารูปค่าอะไรเงี้ยใครจะรับผิดชอบวะนะถ้าเกิดศาลรัฐธรรมนูญตัดสินไปอีกทางนึงตอนนี้ก็จบแล้วก็เลิกพูดกันแล้วนะไอ้พวกสว.ตัวตึงทั้งหลายไอ้พวกนักกฎหมายทั้งหลายเลิกพูดกันได้นะตอนนี้ศาลรัฐธรรมนูญตัดสินออกมาแล้วนะและการเลือกสว.ครั้งนี้ก็จะผ่านเป็นไปด้วยดีไม่รู้นะจะถูกจะผิดจะเป็นยังไงก็แล้วแต่ผลร่างรัฐธรรมนูญไม่ได้เรื่องหรือยังไงก็แล้วแต่เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วกกต.มีหน้าที่ประกาศสว.200คนให้จบทันการเพื่อจะได้ไปทำงานสว.ชุดเก่าจะได้หมดอายุจะได้เลิกไปอยู่บ้านเลี้ยงหลานกันได้แล้วให้ชุดใหม่เขารับหน้าที่เพราะต้องมีตั้งองค์กรอิสระอีกหลายต่อหลายองค์กรผมอยากได้ชุดใหม่ชุดใหม่อย่างไรก็แล้วแต่มันมีคนแบบพวกผมพวกกูเนี่ยเข้าไปเป็นสว.บ้างหรอวะ5คน10คนก็ยังดีวะคนธรรมดาธรรมดาเนี่ยหรอวะมันจะเป็นต้องเป็นคนแม่งรวยเป็นคนที่มีชื่อเสียงเป็นคนที่มีชาติตระกูลหาเหวที่อะไรหรอกนะเป็นคนธรรมดาไปหลุดไปบ้านก็ดีวะในเมื่อรัฐธรรมนูญกำหนดมาอย่างนี้แล้วมึงจะยังไงมึงจะบอกมีการหัวมีโพยมีอะไรก็มันกำหนดมาอย่างนี้ไงเขาเขียนมาเองอะแล้วไงไม่พอแพ้ไม่ตกรอบแม่งก็ขี้แพ้ชวนตีพอเข้ารอบระดับจังหวัดโอ้โหก็แม่งไม่เห็นบ่นเบิ่นหาเหวต้นตีต้นมืออะไรเลยคือแพ้มันก็เป็นแพ้ในเมื่อกติกามันเป็นอย่างนี้ใครไปเขียนอ่ะพรรคก้าวไกลเขาเขียนหรอวะอ่ะพรรคเพื่อไทยเขาเขียนหรอวะไม่ได้เขียนใต้พวกคนเขียนรัฐธรรมนูญไอ้คนเขียนอ่ะอาจารย์มีชัยอาจารย์นู่นอาจารย์นี่เขาเป็นคนเขียนอ่ะเออแล้วมึงยังไงแล้วมึงทำไมมึงมาบ่นอะไรตอนนี้วะเขาเขียนมาตั้งนานแล้วนะรู้ล่วงหน้ามาตั้งนานแล้วนะเว้ยทำไมเพิ่งมาบ่นนะวะผมก็งงโอเครอดไปหลุดไปกรณียุบพรรคก้าวไกลเลื่อนไปวันที่3กรกฎาคมก็ยังไม่ตัดสินนะ3กรกฎาคมก็จะเป็นการพิจารณานัดต่อไปก็อาจจะพิจารณาไปเรื่อยๆๆก็ได้แต่ยิ่งยืดไปยืดไปยืดไปโอกาสที่จะหลุดโอกาสที่จะไม่ยุบพรรคมันก็มีมากขึ้นเพราะว่าถ้าข้อมูลเพียงพอในการยุบพรรคเขาไม่ต้องเลื่อนหรอกครับเขาตัดสินได้เลยตั้งแต่วันที่18มิถุนายนแล้วตั้งแต่ก่อนหน้านั้นแล้วด้วยอ่ะคราวนี้ให้เอาข้อมูลมาเพิ่มตั้งแต่วันที่17กกต.ก็เอาข้อมูลไปเพิ่มแล้วศาลรัฐธรรมนูญก็ยังไม่พอใจก็ยังต้องเอาอีกเอาเพิ่มอีกก็แสดงว่าข้อมูลมันไม่เพียงพอที่จะยุบพรรคก้าวไกลศาลนี่ก็ยังไม่จบก็ต้องเลื่อนอีกกรณีเดียวกันกรณีของคุณเศรษฐาว่าผิดไหมตั้งคุณพิชิตพื้นบานเป็นรัฐมนตรีผิดไหมก
ก็หาข้อขอข้อมูลเพิ่มอีกสว40คนไปหาข้อมูลมาเพิ่มแล้วสุดท้ายถ้าเกิดว่าคุณเศรษฐาทวีสินไม่ผิดใครรับผิดชอบอ่ะก็ไม่มีใครรับผิดชอบเช่นกันก็เสียรางวัลกันไปแล้วกันและการที่จะให้คุณเศรษฐาพ้นจากนายกรัฐมนตรีเพื่อที่ตีอะไรวะตีอะไรกระทบข้าอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยไม่รู้ละมันไม่ได้เป็นผลอะไรต่อพรรคเพื่อไทยเลยมันไม่ได้มีผลอะไรกับพรรคเพื่อไทยเลยเพราะอะไรก็ถ้าเกิดไม่มีคุณเศรษฐาก็เลือกใหม่เสียงข้างมากอยู่ที่พรรคเพื่อไทยอยู่แล้วเบอร์พรรคเพื่อไทยชอบซะด้วยซ้ำไปอาจจะเบื่อคุณเศรษฐาแล้วก็ทำไปเอาคนอื่นมาแทนเอาคุณอุ๊งอิ๊งเป็นไปเลยไหมนะหรือให้คุณอนุทินเป็นไหมเออก็ได้ก็เห็นมีอะไรมีอะไรที่ต้องไปตื่นเต้นอะไรเลยนะครับผมนะเขาไม่ได้มีผลอะไรหรอกครับยังไงเขาก็ไม่เอาพลเอกประวิตรแน่นอนนะเพราะเขามีเสียงข้างมากแล้วเขาไม่ต้องสนใจสว.ด้วยแล้วถ้าเกิดนายกเศรษฐายุบสภาสนุกเลยยุบสภาตอนนี้สนุกแน่เป็นผลดีกับพรรคเพื่อไทยด้วยดิจิตอลวอลเล็ตก็ไม่ต้องทำไงก็กูทำไม่ได้อะก็มึงขัดแข้งขัดขากูก็ไม่ต้องทำเลือกตั้งใหม่คราวนี้ก็สนุกแหละก็บีกันแล้วกันระหว่างเพื่อไทยกับก้าวไกลถ้าก้าวไกลมีอุบัติเหตุทางการเมืองโดนยุบพรรคก็ไหวตัวไม่ทันเพราะการที่จะตั้งการพรรคภาคการเมืองใหม่มันยากนะมันต้องหาสาขาพรรคมันต้องหานู่นหานี่จะส่งคนลงทั้งประเทศได้มันต้องมีอะไรโอ้โหมันมีขั้นตอนเยอะแยะมากมายต้องสมัครสมาชิกใหม่อะไรโอ้เยอะแยะมากมายบางทีมันก็ไม่ทันเหตุการณ์นะถ้าเกิดพรรคก้าวไกลโดนยุบพรรคแต่ก็ผมก็ไม่อยากให้ยุบมันสู้กันด้วยตามกติกานี้ดีกว่าก็จะได้รู้กันก็มาคดีของคุณทักษิณชินวัตรไอ้ที่พวกผู้ช่ำชองในด้านการเมืองพวกวิเคราะห์วิเคราะห์โอ้โหคุยกันมาเป็นอาทิตย์เป็นเดือนมาไม่มาทักษิณหนีคุณอุ๋งอิ๋งพาขึ้นเรือไปสิงคโปร์แล้วไปนู่นเลยคุณทักษิณป่วยเดี๋ยวก็จะหาเรื่องไม่ไปหาอัยการเพราะอ้างว่าป่วยก็จะเลื่อนไปอีกคุณทักษิณถ้าไปที่ศาลไม่ได้ประกันตัวแน่นอนติดคุกอย่างเดียวว่าไปงั้นดิตอนนี้อธิบดีกรมราชทัณฑ์ล้างคุกรอว่าไปงี้ตอนนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเตรียมหาโรงพยาบาลให้อยู่โอ้โหเป็นตุเป็นตะกันไปเลยวะสรุปแล้วไม่มีอะไรเลยประกันตัว 500,000 บาทจบข่าวคุณทักษิณเป็นจำเลยตอนนี้เป็นจำเลยจำเลยนะยังไม่ผิดนะยังไม่ผิดนะถ้าศาลยังไม่ตัดสินว่าผิดยังไม่ผิดนะขอความแสดงความเสียใจด้วยนะครับพวกสลิ่มทั้งหลายพวกด้อมส้มทั้งหลายที่เกลียดคุณทักษิณนะแล้วพวกที่มันรวมกันไปมั่วตัวไปหมดเลยที่เกี่ยวกับคุณทักษิณนะก็คือขอความแสดงความเสียใจด้วยแต่ผมอยากจะให้ปล่อยวางคุณทักษิณท่านก็อายุ70อัพแล้ว70กว่าแล้วท่านก็คงอยู่ไม่ถึง100ปีหรอกแล้วถ้าเรามัวแต่ไปวนเวียนเฝ้าดูชีวิตท่านแบบโอ้ไปนู่นไปเปิดงานไปตรงนู่นไปงานศพงานแต่งไปนู่นไปนี่ไปนู่นโอ้โหแล้วเราก็จะเครียดไง
ข้าใจป่ะเรามันจะเครียดเราก็ทำอะไรเขาไม่ได้หรอกฮะเราก็ปล่อยไปก็ดูไปดูซิว่ามันจะเป็นยังไงเพราะคุณทักษิณก็ยังไงก็ทำร้ายประเทศชาติไม่ได้อยู่แล้วเพราะตอนนี้เขามีรัฐบาลเขามีฝ่ายค้านมันเป็นระบอบประชาธิปไตยนะและที่ไปโพสต์กันคนโกงคนเหี้ยคนเลวคนอะไรก็ไปโพสต์กันไปหันมาชะโงกดูเงาดูหนังหน้าตัวพวกมึงเองตัวพวกกูเองด้วยว่าเราดีกว่าคุณทักษิณจริงๆหรอวะจริงไหมวะตอนนี้เราคอร์รัปชันไหมวะเรายังแดกนู่นแดกนี่อยู่หรือเปล่าวะโอเคเราไม่ได้เป็นคอร์รัปชันร้อยล้านพันล้านเหมือนที่คอร์รัปชันร้อยสองร้อยก็คอร์รัปชันหรือเปล่าวะฮะบางทียังจะรับเงินเอาเงินไปซื้อเสียงอยู่หรือเปล่าวะบางทีก็ยังต้องโอ้โหดูนี่อยู่หรือเปล่าวะคือเราก็ต้องดูหนังหน้าตัวเราเองด้วยว่าเราดีกว่าเขาเปล่าไปด่าคนอื่นเขาว่าโกงไปด่าคนอื่นว่าเขาว่าเลวอย่างเงี้ยโดยที่ตัวเองรู้จริงหรือเปล่าวะแล้วคนที่มึงเชียร์คนที่มึงรักอ่ะมันเลวหรือเปล่าวะมึงก็ไม่รู้ไงคือเราแม่งไม่รู้เหี้ยอะไรเลยหรอกเชื่อดิอย่าไปอินอะไรกันให้แม่งมากมายก็เอาแบบแม่งสนุกหอมปากหอมคอไปก็เท่านั้นเองนะถ้ามีอะไรก็วิพากษ์วิจารณ์เขาด้วยเนื้อผ้าด้วยเหตุด้วยผลอย่าไปวิพากษ์วิจารณ์แบบแม่งไร้สาระแล้วกล้าวิจารณ์เขาเอ่ยชื่อนามสกุลเขาด้วยไม่ต้องไปตั้งหรอกประเทศต้นตีนต้นมืออะไรนายกนายขอนายคอนายงอหาเหวอะไรไม่ต้องหรอกถ้ามึงไม่กล้าที่จะเอ่ยชื่อนามสกุลเขาถ้ามึงไม่กล้าที่จะพูดถึงเขามึงก็อย่าออกมาแสดงความคิดเห็นต้นตีนต้นมืออะไรเลยมึงจะบอกแม่นะนั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้ผมมีหน้าที่นำเสนอในแง่มุมของผมนะครับชอบโอเคไม่ชอบก็เรื่องของพวกคุณไม่ได้เกี่ยวอะไรกับผมมันเป็นปัญหาของพวกคุณเท่านั้นเองผมมีหน้าที่พูดในเรื่องที่ผมอยากจะพูดเอาชอบไม่ชอบไม่รู้ล่ะมาสั่งจองหนังสือธรรมะสไตล์คิดมาหนังสือเล่มนี้ผมตั้งใจเขียนผมเขียนไปด้วยอ่านไปด้วยทำความเข้าใจไปด้วยจนผมแม่งเกือบจะสำเร็จโสดาบันแล้วนะเพราะว่าชีวิตมันไม่มีอะไรมากมายอะไรเลยทุกเรื่องราวแม่งเป็นธรรมะทั้งนั้นจะบอกนะนะโอเค290บาทเงินเข้ากองทุนอิสรพลดูแลผู้ยากไร้แล้วก็หมาจรจัดกองทุนนี้ก็ดูแลคนดูแลหมามาร่วม10ปีแล้วถ้าดูในช่อง YouTube ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งให้ผมด้วยแล้วก็ดูโฆษณาท้ายคลิปด้วยแป๊บเดียวไม่ถึง1นาทีเองครับแล้วก็1ในนั้นก็มีหนังสือคาถาตำราพลิกชีวิตครับเล่มนี้ผมตั้งใจเขียนเต็มที่เลยนะรวบรวมเรื่องราวขององค์เทพเจ้าพิธีกรรมพิธีการต่างๆคาถาบูชาเครื่องสักการะอยู่ในนี้หมดสมควรที่จะมาอยู่ในห้องนอนห้องพักรถบ้านหรือซื้อฝากผู้หลักผู้ใหญ่คนที่รักก็ได้290บาทครับช่วยซื้อกันด้วยนะครับผมติดต่อผมทาง Facebook ธุรกิจพลเดชวิสัยไอดีไลน์กับเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวกันนะทิ้งการกันมาพูดคุยสัพเพละก็ได้หรือจะร้องเรียนกันมาก็ได้ตอนนี้มี3คดีนะครับคดีผู้การพลตำรวจตรีก็ร้องเรียนมาเรื่องมีการคอร์รัปชันในสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็จะมีมาดามเปิ้ลลองเรียนมาว่าโดนหัวเก่าไปออกรายการของคุณหนุ่มกัญชัยพูดจาปกบทเท็จทั้งชั่วโมงเลยเรื่องหนึ่งก็มีพระซึ่งท่านโดนจับในเรื่องที่ดินแล้วก็ศาลสั่งติดคุกด้วยแต่รอลงอาญาปรากฏว่าผ่านมา30ปีกรมที่ดินให้เอาที่ดินผืนนั้นไปออกโฉนดได้เดี๋ยวผมก็จะดูช่องทางด้วยว่าจะต้องเยียวยาอะไรตรงไหนได้กับพระรูปนี้อยู่ที่เพชรบุรีนะครับโอเคครับวันนี้ขอบคุณครับขอบคุณที่ติดตามด้วยดีในช่องกิจโพสต์ Channel ขอให้ท่านมีความสุขนะครับและขอให้พระคุ้มครองเอ้ยอย่าเพิ่งดิสำหรับคดีของสว.ตัวตึงสมชายแสวงการก็ไม่ต้องเป็นห่วงผมนะครับไม่มีปัญหาอะไรมันเรื่องจิบๆมันมีปัญหาเรื่องเดียวเรื่องเงินครับที่ผมต้องเดินทางไปกรุงเทพแล้วก็ค่าทนายค่าอะไรก็นั้นสนับสนุนได้นะ10 20ก็ได้นะส
สนับสนุนนะไม่ใช่บริจาคนะใครจะมาด่ามาอะไรอัจฉริยะมันเคยด่าผมว่าผมไปก่อกระแสไปก่อแสงมันแล้วมาขอบริจาคกูก็ได้ไปรู้จักบนหัวมึงนะไม่ได้ขอบริจาคบนหัวมึงกูขอเงินสนับสนุนไว้นะและเงินบริจาคนั้นกูอันนั้นไม่ใช่เกี่ยวกับกูนะอัจฉริยะกูไปสร้างพ่อปู่ศรีสุทโธแม่ย่าศรีปฐุมมามึงมาพิโรธมาแหกตาดูที่วัดราชบูรณะมาแหกตาดูนะอัจฉริยะว่ากูขอบริจาคเขามาสร้างกูไม่ได้บริจาคเข้าตัวเองเข้าใจไหมอาจจะยะโอเคครับขอบคุณครับที่ติดตามขอท่านมีความสุขนะขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดี